แห่จองปอร์เช่พานาเมราขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านแห่จองปอร์เช่พานาเมราสเตรทไทม์รายงานเหตุป่วนที่เกิดจากความเข้าใจผิดในประเทศจีนเมื่อโชว์รูมปอร์เช่พอร์เช่ AGในเมืองหยินฉุนทางเหนือโพสต์โฆษณาออนไลน์ขายปอร์เช่พานาเมรารถสปอร์ตหรูรุ่นใหม่ในราคา 124,000 หยวนหรือประมาณ 600,000 บาทซึ่งถูกกว่าราคาจริงที่ 4.8 ล้านบาทถึง 8 เท่าตัวแห่จองปอร์เช่พานาเมรา The Online Advertisement for the Latest Panamera Sport Car Was Listed by Mr.Ge for a Bargain 124,000 Yuan About 1/8 of the Actual Starting Price of 998,000 Yuanปอร์เช่ AG ส่งผลให้หลายร้อยคนแห่วางเงินจองรถรุ่นดังกล่าวกันอย่างคึกคักที่ราคาจอง911หยวนหรือกว่า 4,440 บาทแต่ไม่นานบริษัทปอร์เช่สำนักงานใหญ่ในเมืองชตุตการ์ดประเทศเยอรมนีทราบเรื่องว่ามีการขายรถในราคาถูกสุดๆจึงรีบติดต่อประสานงานกับโชว์รูมต้นทางจนรู้ว่าเกิดความผิดพลาดในการให้ข้อมูลเรื่องราคาส่งผลให้โชว์รูมปอร์เช่เอจีเมืองหยินฉุนรีบออกแถลงการขอโทษพร้อมติดต่อไปยังลูกค้าคนแรกที่วางเงินจองรถว่าต้องการซื้อในราคาเต็มหรือไม่เนื่องจากที่โชว์รูมได้โควต้านำรถรุ่นพานาเมรามาจำหน่ายเพียง1คันเท่านั้นแต่ผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อจึงขอคืนเงินจองซึ่งทางโชว์รูมระบุด้วยว่าจะเร่งดำเนินการคืนเงินจองที่เหลือภายใน45ชั่วโมงแห่จองปอร์เช่พานาเมร่าไฟโฟโต้ After 100 of Eagle Eye Consumer Put Down Reservation Fees of 911 Yuanปอร์เช่อาร์สนอลเลตเดอะดีลเลอร์ชิพอินเดอะนอร์เทิร์นซิตี้ออฟยินถวนแฮดอัพโหลดเดตอินฟอร์เมชันคอนเทนนิ่งเอซีเรียสมิสตาเกอินเดอะลิสเทดรีเทลไพรส์ AFP แห่จองปอร์เช่พานาเมราไฟโฟโต้You and embarrassing backtrack by the firm and much disappointment on social media platform Weibo up on realizing it mistake the dealership took down the incorrect information immediately.A spokesman for the Stuttgart said AFP ขายแค่ 600,000 จากราคาเต็มเฉียด 5 ล้านก่อนเงือบหนักเพราะข้อมูลผิดปอร์เช่ contact all of the other bidder individually to explain the situation and apologize. And will refund reservation fees within 48 hours The spokesman said AP photo Jen Mayer ข่าวที่เกี่ยวข้องรถหรูซิ่งชนคนข้ามทางม้าลายในจีนดับแล้ว5ศพแห่แชร์คลิปตีนผีโปรยเงินคลิปแม่ชาวจีนปล่อยลูก2ขวบละเลงรถหรูลูกโชว์ฝีมือเต็มที่จัดไปเต็มคันบัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกำพืชเนรคุณแผ่นดินบัวขาวย้ำเป็นคนไทยแท้ๆเชื้อสายกุยไม่ใช่คนกัมพูชาโต้ลืมกำพืชเนรคุณแผ่นดินลั่นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันหลังกลายเป็นกระแสดราม่าวงการมวยเมื่อบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันตัวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยไม่ได้มีเชื้อสายกัมพูชาตามที่ชาวกัมพูชาบางคนอ้างถึงโดยบัวขาวร่ายยาวอ้างถึงประวัติศาสตร์ด้วยล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆโพสต์ในเฟซบุ๊กบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆ
บัวขาวบัญชาเมฆยืนยันประเด็นนี้อีกครั้งว่าขอพูดอีกครั้งนะครับบัวขาวเองเป็นคนไทยแท้ๆไม่ใช่คนกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยได้ดิบได้ดีแล้วลืมกำพืชเนรคุณแผ่นดินเดิมบัวขาวเองเป็นคนไทยเชื้อสายกุยและไม่ได้อับอายด้วยว่ามีชาติพันธุ์นี้คนในประเทศไทยมีความหลากหลายภาษาวัฒนธรรมมีทั้งคนไทยเชื้อสายจีนคนไทยเชื้อสายมอญคนไทยเชื้อสายยวนคนไทยเชื้อสายลาวคนไทยเชื้อสายตะวันออกกลางคนไทยเชื้อสายอินเดียและอื่นๆอีกมากมายถึงแม้กระทั่งคนไทยเชื้อสายกัมพูชาก็ตามทุกคนล้วนเป็นคนไทยทั้งสิ้นภูมิใจในความเป็นไทยและเราก็ให้เกียรติคนประเทศอื่นๆเหมือนกันใครแปลเป็นภาษากัมพูชาได้ก็ช่วยให้เขาเข้าใจที่ครับ2เปิดใจอดีตชีวิตคลั่งเซ็กมั่วยากติดเชื้อHIVหวังเป็นอุทาหรณ์2เปิดใจชีวิตผ่านคลั่งเซ็กมั่วยากจนติดเชื้อHIVแต่สู้ครอบครัวทุกคนดูแลเผยออกมาบอกเรื่องราวเพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์แก่ทุกคนวันที่3กุมภาพันธ์2566นายประธานประทุมมาศหรืออีเกิ้ลอายุ42ปีสาว2เปิดใจกับข่าวสดเล่าความหลังชีวิตสมัยคลั่งเซ็กมั่วยาจนติดเชื้อHIVเกือบคิดจบชีวิตแต่ก็ผ่านมาได้โดยรุ่งได้เสพยาเพื่อจะได้ขยันทำงานหลังจากเสพยาก็ลองมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายหลายคนโดยไม่ได้ป้องกันเลยจนปี2552ก็ติดเชื้อHIVตอนนั้นรู้สึกเสียใจมากเพราะทำให้ครอบครัวผิดหวังโทษตัวเองมาโดยตลอดที่ใช้ชีวิตประมาทเลยเกิดเรื่องแบบนี้ช่วงหนึ่งของชีวิตคิดว่าไม่อยากอยู่แล้วเครียดจนป่วยซึมเศร้าไม่กล้าออกไปข้างนอกอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆกลัวสังคมรังเกียจแต่แม่ก็คอยดูแลส่งข้าวส่งน้ำให้กินนานเป็นปีตอนนั้นตนเคยหยุดกินยาต้านไวรัสHIVหวังให้ร่างกายทรุดมีโรคแทรกซ้อนจะได้ไปแบบไม่ทรมานอย่างไรก็ดีสุดท้ายก็ผ่านจุดนั้นมาได้โชคดีที่ครอบครัวและเพื่อนรับได้พอมาศึกษาก็รู้ว่าติดเชื้อแล้วก็ยังอยู่ในสังคมได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไปเพียงแต่ต้องกินยาทุกวันให้ตรงเวลาและดูแลตัวเองให้ดีสำหรับเหตุผลที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องตัวเองโดยไม่อายเพราะอยากให้เป็นอุทาหรณ์เพราะสิบกว่าปีมานี้ตนเห็นคนติดเชื้อHIVมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้ป่วยหน้าใหม่ทุกช่วงอายุเข้ามารับยาจึงอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อให้กล้าออกมาตรวจเลือดรับยาถ้าตรวจเจอกันจะได้รักษาทันตอนตนติดเชื้อHIVก็ไม่ได้มีอะไรกับใครนานเกือบ10ปีแล้วเพราะไม่อยากให้ใครมานั่งทรมานเหมือนตัวเองเพราะต่อให้ป้องกันแค่ไหนก็ยังพลาดได้อนาคตถ้ามีแฟนก็จะบอกเขาว่าเราติดเชื้อเพื่อความสบายใจแต่ตอนนี้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาเพราะมีเชื้อเป็นเพื่อนสู้ชีวิตต่อทุกวันก็ทำงานคาบาเร่ที่สีลมและขายน้ำปลาหวานทางออนไลน์ด้วยThank you.